ทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับไพ่เซตดาบนะครับเราก็จะพูดถึงธีมเรื่องของความกล้าหาญนะครับกล้าหาญเนี่ยเราก็จะพูดถึงใครไปไม่ได้ยกเว้นเทพองค์นี้เลยครับกับไพ่แบแรกนะสถานที่แรกที่พูดถึงเรื่องของความกล้าหาญก็ต้องเป็นสถานที่นี้ครับกรุงโรมของเรานั่นเองนะครับกรุงโรม Age of Sword Arius Statue and at Rome โอ้ทำไมวันนี้เบลอๆนะครับซึ่งลักษณะของไพ่ใบนี้เนี่ยเราพูดถึงเทพ Arius เป็นหลักเทพ Arius เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นถ้าหากเราพูดในเชิงกรีกจะบอกว่าเป็นเทพที่ป่าเถื่อนนะครับดุดันชอบการเข่นฆ่าถูกต้องไหมดูไม่มีอะไรดีแต่ถ้าหากเราพลิกมาบอกว่าเป็น Arius at Rome คือที่เมืองโรมขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเลยครับก็คือกลายเป็นคนที่ดูกล้าหาญนะครับเป็นดูเป็นชายชาตรีดูแข็งแกร่งนะครับดูมีหน้ามีตานะครับสง่าคือหลายๆอย่างคือไปในทิศทางที่แบบเป็นบวกหมดเลยดังนั้นแล้วลักษณะของ Age of Sword เนี่ยคือการที่เราเนี่ยพิชิตได้ทุกอย่างนะครับขอแค่เรามั่นใจขอแค่เรากล้าหาญและขอแค่เราลุยนะครับแล้วเราจะพิชิตได้ทุกอย่างครับนั่นคือลักษณะของ Age of Sword ใบนี้นั่นเองนะเป็นไพ่ที่แปลง่ายๆเลยครับแปลง่ายๆก็คือพิชิตทุกปัญหานะครับแต่แน่นอนว่าพออยู่โรมคุณต้องฝ่าฟันอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้นะครับต้องทำตัวให้เป็นเหมือนแอเรียสเขานะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ใบถัดไปกันดีกว่านะครับไปที่2ดาบกันใบถัดมาครับเป็นลักษณะของไพ่2ดาบครับ2ดาบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะมองเห็นในภาพโซนด้านหน้ามาบ่อยครั้งละ2ดาบจะพูดถึงความเงียบสงบนะครับการทำสมาธินะครับหรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่อยู่รอบๆด้านเนี่ยที่อาจจะมีความวุ่นวายเราก็ต้องสงบสติอารมณ์ของเราเองให้ได้นะครับซึ่งลักษณะของไพ่2ดาบของไพ่เทียเนี่ยเราจะเปิดให้มองเห็นโซนด้านหลังขึ้นมาแล้วก็เห็นอาณาจักรด้านหน้าที่มีความเงียบแล้วก็สงบนะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกวุ่นวายอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆของเราจะวุ่นวายแต่เราก็คาดหวังแค่เพียงความสงบแค่เพียงข้างหน้าเราเท่านั้นถ้าหากเราหยิบได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็พูดถึงว่าเราจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะครับอย่าไปวิ่งไปตามบรรยากาศรอบข้างที่วุ่นวายสับสนนะครับจะเป็นในเชิงรูปแบบนั้นซึ่งผมมองว่าลักษณะของการมองในรูปแบบของข้างหลังขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นว่าเราต้องการอะไรหรือภาพสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับไปที่ไพ่ใบที่3กันนะครับ3ดาบของเราลักษณะของไพ่3ดาบของเราเนี่ยนะครับเราเคยคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับในไลฟ์วันที่13เดือน3ปี65ซึ่งเป็นลักษณะของไลฟ์ที่แบบอธิบายนิทานเรื่องนี้ที่แบบยาวมากๆคือมันมีคอนเซปต์มันมีความลึกของมันนะครับถ้าเอาโดยคร่าวๆก่อนนะครับเราจะบอกพูดถึงเรื่องของการที่เป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นของเทพอพอลโลกับนางไม้ดาฟเน่นะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอยกเทปวันที่13นะครับมารีรันให้อีกรอบเลยดีกว่าเพราะว่าวันนั้นพูดได้ละเอียดมากและผมชอบมากครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าไปนะต้นกำเนิดของมันชื่อว่าความรักของอพอลโลเทพอพอลโลเทพกรีกเทพแห่งดวงอาทิตย์อพอลโลกับเดฟนี่ดาฟนี่นะครับดาฟนี่คือนางไม้ลูกของคุณพ่อนะครับเพเนอุสเพเนอุสนะครับความหมายของ3ดาบคืออะไรอกหักเจ็บปวดรู้สึกทุกข์รู้สึกอมทุกข์รู้สึกอึดอัดใจปกติแล้วเนี่ยเขาจะพูดบอกว่า3ดาบอ่ะต้องเอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าเท่านั้นแต่ในครั้งนี้เนี่ยไพ่3ดาบใบนี้มันไม่ได้พูดถึงรักสามเศร้าแต่มันคือความเจ็บปวดของ2ของ3คน3มีคนถาม3เหรอผิดไหมในภาพมีแค่2
ความจะเปลือกของคน3คนจริงๆนะครับอ่ะเรื่องวุ่นๆเนี่ยมันเกิดจากใครก่อนเรื่องวุ่นๆมันเกิดจากความปากเสียของเทพอพอลโลก่อนเลยนิสัยเสียนิสัยเสียมากคือเป็นคนเป็นเทพที่แบบคิดว่าตัวเองดูดีหล่อทุกคนต้องยอมยิงธนูก็เก่งปราบมังกรไทฟอนก็ได้เทพในโอลิมปัสต้องการเขาเล่นดนตรีก็เก่งคือแบบเขาเยอะอ่ะเป็นคุณชายที่เยอะมากอ่ะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรจนอีกความปากเสียนั้นอ่ะมันไปพูดให้กับคิวปิดน้องหนูคิวปิดตอนนี้ยังไม่เป็นหนุ่มยังเป็นน้องหนูอยู่น้องหนูคิวปิดนะครับเป็นทารกคิวปิดตัวหนึ่งคนหนึ่งนะถือแบบถือธนูก้องแก๊งอ่ะธนูเด็กเล่นคิดภาพออกไหมถือธนูเด็กเล่นก้องแก๊งก้องแก๊งนะครับอพอลโลเลยพูดบอกว่าเนี่ยรู้เปล่าว่าธนูอ่ะมันเอาไว้ให้นักรบมันเอาไว้ให้กับนักล่าให้กับชายชะกันที่มีความหนุ่มความแน่นเห็นปะดูเขาสิยิงธนูง้างธนูครั้งเดียวมังกรไทฟอนตายอ่ะเออต้องทำให้ได้แบบนี้สิเออเป็นไงคือคิวปิดอ่ะได้ยินอ่ะแล้วคือแบบอะไรวะแล้วฉันเป็นเด็กแล้วมันยังไงนะฉันยิงธนูแล้วแบบเนี้ยแล้วมันยังไงอ่ะแล้วมีอีกคำหนึ่งอพอลโลบอกว่ามันเป็นธนูราคะที่ทำให้ทุกๆคนอ่ะก็แค่รักกันก็แค่นั้นเองไม่ใช่หรอเออทีเนี้ยคือแบบคิวปิดคือยัวแบบยัวแล้วไงวะคือรักกันแล้วไม่ดีตรงไหนฉันก็มีความสามารถไหมวะเอาดิงั้นก็ลองรู้ไปว่าความรักทำอะไรได้บ้างเอออีคิวปิดก็เลยเอาสอนสีทองอ่ะเอาสอนทองคำของเขาอ่ะหยิบออกมาจากที่เก็บธนูอ่ะเออแล้วก็ยิงอพอลโลมาเลยเว้ยแน่นอนมันเป็นสอนของคิวปิดอ่ะมันไม่ตายเว้ยแต่มันได้ทั้งพรและคำสาปอ่ะพรและคำสาปที่ว่าถ้าหากอพอลโลอ่ะไปเห็นใครคนแรกนะครับจะตกหลุมรักแบบโง่หัวไม่ขึ้นเอาสิลองดูให้มันรู้ไปว่าความรักอ่ะทำร้ายใครไม่ได้เออนะพออพอลโลเดินออกไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจอกับนางม้าที่ชื่อดาฟนี่เข้าโอ้โหทันใดนั้นเลยอ่ะคือคำสาปมันแบบมันปะทุขึ้นมาคือรักแบบไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนขนาดว่าตัวเองรักน้องสาวตัวเองอาร์เทมิสต้องการปกป้องต้องการดูแลอาร์เทมิสขนาดนี้แต่ก็ไม่ขนาดนี้มาก่อนเออเอาสิคือแบบกลายเป็นติ่งดาฟนี่ไปไหนฉันต้องตามไปด้วยดาฟนี่หนีไปไหนจะมุดดินเหินฟ้าจะไปที่ไหนคืออพอลโลต้องอยู่ที่นั่นเออดาฟนี่คือนางไม้ดาฟนี่นะครับพูดอีกครั้งหนึ่งนางไม้ดาฟนี่ที่เป็นลูกของเทพแห่งแม่น้ำนะครับเพเนอุสนะเออปกติแล้วอ่ะถ้าหากบอกว่าอพอลโลจะหลงรักผู้หญิงทั่วไปคิดว่าอพอลโลก็น่าจะได้บ้างอ่ะแต่ดาฟนี่คนนี้พิเศษใส่ไข่สองฟองล้อเล่นอ่ะพิเศษคืออะไรดาฟนี่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นับถือเทพอาร์เทมิสนะครับในแง่ของการครองพรหมจรรย์นะครับถึงขนาดบอกพ่อของตัวเองว่าหนูจะขอเป็นพรหมจรรย์ตลอดทั้งชีวิตนะโอ้แค่เนี้ยก็ทำให้ดาฟนี่รู้สึกไม่ชอบอพอลโลแล้วนึกออกใช่ไหมหนักกว่านั้นคืออีกคนต้นเรื่องนะครับอีคิวปิดอ่ะไม่มั่นใจเฮ้ยเดี๋ยวดาฟนี่เปลี่ยนใจหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรหรือเปล่าคิวปิดหยิบธนูขึ้นมาอีกหนึ่งดอกครับคราวนี้ไม่ใช่ธนูทองแต่ว่าเป็นธนูตะกั่วเขาบอกว่าธนูตะกั่วยิงใส่ใครคนนั้นจะเกลียดคนที่เห็นหน้าแบบเข้าไส้ดาฟนี่มองเห็นอพอลโลแล้วยิงเปี้ยงมันเลยดาฟนี่เห็นอพอลโลอู้หูไม่รู้ว่าเกลียดมาตั้งแต่ชาติปางก่อนชาติปางไหนเธออย่ามาแตะตัวฉันแค่มองฉันยังไม่อยากให้มองเลยฉันอยากจะหนีไปให้สุดฟ้าเขียวจะให้แบบลงทาทารัสลงไปในนรกขุมสุดท้ายฉันก็โอเคนะครับฉันมองเห็นอพอลโลเหมือนตัวกาลกินีตัวหนึ่งตัวขยะมูลฝอยสิ่งหนึ่งที่แบบฉันไม่อยากจะได้กลิ่น
ดาฟนี่หนีไปทุกที่ที่สามารถหนีได้แต่อีอพอลโลเนี่ยมันก็แบบไม่รู้จะเรียกว่าตัวอะไรดีอ่ะคือมันตามไปทุกที่จริงๆนะครับเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดกันแล้วหรือยังความเจ็บปวดทั้งอพอลโลเจ็บปวดทำไมเธอไม่รับหลักฉันและนางดาฟนี่เจ็บปวดอีนี้เมื่อไหร่มึงจะหายไปจากชีวิตฉันสักทีนึงต่างคนต่างมีความเจ็บปวดของกันและกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าใครเจ็บกว่าใครแต่เจ็บกันทั้งคู่นะจนกระทั่งไม่ไหวแล้วไม่เกินสัก3วิ5วินิ้วมืออันแบบหน้าขยะแขยงของอพอลโลจะต้องมาแตะเนื้อต้องตัวฉันได้แน่ๆเลยคิดได้ดังนั้นดาฟนี่ตะโกนดังมากแบบคุณพ่อเรียกคุณพ่อแล้วเพเนอุสเรียกคุณพ่อแล้วคุณพ่อนะทำยังไงก็ได้จะให้แผ่นดินธรณีนี้สูบฉันลงไปเลยก็ได้หรือเปลี่ยนฉันเป็นอะไรก็ได้เพราะเขาใกล้จะมาถึงฉันแล้วอ่ะเออฉันไม่อยากอยู่กับเขานะอย่างนั้นเลยคือไม่ไหวแล้วทันใดนั้นเองคุณพ่อรู้สึกยังไงแน่นอนคุณพ่อนี่แหละคนเจ็บปวดคนที่3ฉันต้องสาปลูกสาวของตัวเองอ่ะให้เป็นอะไรบางอย่างเพื่อให้รอดพ้นจากการต้องไปเป็นภรรยาของอพอลโลต้องไปแต่งงานกับอพอลโลหรือไปเกี้ยวพาราสีกับอพอลโลนะซึ่งต้องปกป้องคำสัญญากับที่ตัวเองให้กับลูกสาวไว้ว่าฉันจะให้เธอครองภูมิจันทร์ได้ทั้งชีวิตโอเคเอาก็เอานะครับเทพแห่งแม่น้ำก็เลยโอเคสาบดาฟนี่นะครับเปลี่ยนช่วงอกให้กลายเป็นแผ่นไม้แข็งเปลี่ยนผมทั้งหมดนะครับให้กลายเป็นใบไม้เปลี่ยนแขนและเล็บทั้งหมดและนิ้วทั้งหมดให้กลายเป็นกิ่งก้านขาทั้งหมดเริ่มยึดติดกับพื้นดินงอกรากออกมาและกลายเป็นต้นไม้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่อพอลโลจะมาถึงตัวพออพอลโลมาถึงสิ่งที่เขาทำอย่างแรกสุดคือเอามือทั้งหมดเอาแขนทั้งหมดจับรูปต้นไม้ต้นนั้นมันคือต้นรอเร็วนะครับรูปพอเขาได้รูปเสร็จเขารู้สึกว่าต้นไม้ต้นนี้ยังมีชีพจรยังมีความรู้สึกสิ่งที่อพอลโลทำอีกคือประทับริมฝีปากไปในกวีนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่าต้นไม้มันพยายามเอี้ยวหลบริมฝีปากด้วยซึ่งอันนี้ต้องลองไปดูอีกทีนึงนะแต่เขาบอกว่าในกวีเขาบอกว่ามีการเอี้ยวหลบริมฝีปากอีกด้วยนะครับก็นั่นแหละถึงแม้ว่าอพอลโลจะเสียใจมากแต่เอาจริงๆก็ไม่ยอมแพ้อพอลโลพูดเลยว่าถ้าเธอจะเป็นต้นไม้เธอจะต้องอยู่กับฉันไปจนนิรันดร์ฉันจะเอามงกุฎใบรอเลววางไว้ที่เศียรใบวางไว้บนที่ศีรษะของฉันฉันจะเอากิ่งและใบมาประดับพินและธนูคู่ใจฉันทุกครั้งที่มีการประกาศชัยชนะเกิดขึ้นจะต้องมีใบรอเร็วประดับไว้บนศีรษะใบของเจ้าจะต้องเขียวขจีสีเขียวสดไม่มีวันแห้งเหี่ยวและเจ้าจะไม่มีวันหนีข้าพ้นอีกต่อไปโอ้โหไม่รู้คือแบบไม่รู้นะว่าณเวลานั้นรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นทั้งความรู้สึกรักความรู้สึกทั้งเจ็บปวดความรู้สึกทั้งยึดติดความรู้สึกแบบทุกอย่างปนเปะแต่คิดว่าดาฟนี่ก็รู้สึกด้วยดีไม่ดีแล้วดาฟนี่รู้สึกต่อต้านหนักกว่าอีอพอลโลอีกนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะของไพ่3ดาบใบนี้ความรู้สึกที่ปนเปอึดอัดและทุกอย่างมันขัดกันไปหมด
แต่ทุกอย่างมันคือความเศร้านะครับเราจะเห็นว่าฝนมันตกหนักมากนะครับมีคนถามว่า3เศร้าอยู่ไหม3เศร้าครับถ้าเรานับ3คนนะ1อพอลโลรักมากต้องการครอบครองดัฟนี่เกลียดมากต้องการหนีให้พ้นและเพเนอุสพ่อของดัฟนี่ที่รักมากเหมือนกันแต่เพราะความรักเลยต้องสาปให้เป็นต้นไม้นะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับมีคนบอกว่านี่แค่3ดาบนะถ้า10ดาบนี่จะดราม่าขนาดไหนเนี่ยนะครับซึ่งในภาพนี้เนี่ยเราจะเอาทำออกมาให้เป็นลักษณะของสแตจูนะครับเพราะว่าในกรีกอ่ะมันจะมีสเตจูเยอะถูกต้องไหมนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพนี้จะเป็นภาพศิลปะประดับเมืองเอาไว้แต่ว่าอยู่ในวันฝนตกมันก็จะทำให้สเตจูนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นขึ้นมาเพิ่มเติมเยอะมากๆเลยนะทีนี้คนด้านล่างกราฟิกบอกว่าให้จะเน้นให้ดูตั้งนานแล้วชอบมากกว่าชอบใบรอเร็วคนบอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอนะครับมันใกล้เคียงกันมากครับใกล้เคียงจริงต้องบอกว่าความต่างกันอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงตอนต้นเลยอ่ะนะครับเขาจะบอกว่าช่อใบมะกอกของอะเทนานะครับช่อใบมะกอกของอะเทนาเนี่ยมันจะมีเอาไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของสันติภาพนั่นคือของอะเทนานะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยในแง่ของมันจะมีการแข่งขันโอลิมปิกแอนเชียนโอลิมปิกนะครับช่อใบมะกอกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นรางวัลเป็นรีวอร์ดสำหรับผู้ชนะด้วยดังนั้นมันเลยคล้ายๆคลึงกับช่อมะคล้ายคลึงกับไบรอเรลไบรอเรลเนี่ยที่อพอลโลเป็นคนพูดเองว่าถ้าหากเธอได้รับชัยชนะเธอจะได้รับไบรอเรลมาประดับไว้ที่หัวหรือศีรษะของเธอมันเลยทำให้คำว่าวิกตอรี่อ่ะมันซ้ำกันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าในความที่ไม่เหมือนกันอ่ะนะครับเมื่อกี้ที่บอกไงใบมะกอกช่อมะกอกก็จะพูดถึงเรื่องของสันติสุขพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ไบรอเรลในมุมอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของศิลปะนะครับศิลปะเสียงเพลงกวีนะครับมันไม่เหมือนกันนะเธอไม่เหมือนกันเหมือนเราบูชาเทพสององค์อ่ะเราบูชาเทพอะเทนาเทพีอะเทนากับบูชาเทพอพอลโลอ่ะเราอาจจะต้องเลือกใช้ว่าเราควรจะต้องใช้เป็นช่อใบอะไรกันแน่นะครับนะต้นกำเนิดของมันชื่อว่าความรักของอพอลโลเทพอพอลโลเทพกรีกเทพแห่งดวงอาทิตย์อพอลโลกับเดฟนี่ดัฟเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไพ่3ดาบของเรานะครับต้องบอกเลยว่าไพ่3ดาบของเราเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างเรคคอมเมนต์มากๆนะครับมีลักษณะของความเจ็บปวดที่รวดร้าวอย่างแสนสาหัสมากๆเลยนะครับตามที่ได้พูดไปก็คือมีคนเจ็บปวดกันอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอพอลโลฝ่ายที่เป็นฝ่ายรักนะครับฝ่ายดัฟเน่ฝ่ายนางไม้ที่เป็นคนถูกรักแล้วก็สุดท้ายครับคุณพ่อนะครับที่จำเป็นจะต้องสาปดัฟเน่ให้กลายเป็นต้นไม้นะทุกคนต่างมีความเจ็บปวดใจกันทุกคนซึ่งแตกต่างรูปแบบกันออกไปนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไพ่3ดาบในดวงใจของใครหลายๆคนรอบไพ่4ดาบของเรานะครับจะเป็นไพ่ใบนี้นะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันจากลักษณะของไพ่ไรเดอร์เวทมากๆนะครับคือถ้าเป็นลักษณะของไรเดอร์เวทมากๆเนี่ยก็จะพูดถึงลักษณะของโรงศพนะครับการตายอย่างมีเกียรตินะครับแล้วก็ความสงบ
แต่ในที่นี้เนี่ยลักษณะของ4ดาบนะครับของไพ่เทียเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปลักษณะของไพ่ใบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของภาพของการรำลึกแก่ทหารผู้ที่ต่ำต้อยนะครับผู้ที่มียศน้อยแต่ต้องตายในสนามรบนะครับซึ่งการที่ได้ถูกสร้างสรรค์นะครับการทำในรูปแบบนี้ขึ้นมานะมันคือการไว้อาลัยพวกเขานะครับขอให้พวกเขาเนี่ยจากไปอย่างสงบสุขนะครับ rest in peace นั่นเอง RIP นะครับซึ่งขอให้พวกเขาเนี่ยถือว่าพวกเขาเนี่ยได้รบกันอย่างมีเกียรติเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะแบกศพนะครับกลับไปที่เมืองได้ทุกๆคนแต่ขอให้มีที่ฝังศพ บ้างในสถานที่แห่งนี้นะซึ่งรูปเนี้ยมันจะแตกต่างกันออกไปเลยครับถ้ากรณีที่เป็นทหารยศนายพลนะครับยศแม่ทัพหรือใครก็ตามที่มีลักษณะของยศที่แบบสูงศักดิ์และยิ่งใหญ่นะครับคนพวกนั้นเนี่ยเขาจะถูกเอาไปเผาที่เมืองนะครับพร้อมกับหมวกของเขาหมวกของเขาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าพอเอาเผาเสร็จเนี่ยจะต้องเอาไปฝังคู่กับศพของเขาด้วยนะครับทำพิธีศพอะไรทุกๆอย่างเนี่ยตามรูปแบบเสร็จสรรพแล้วก็อย่าลืมเอาเหรียญนะครับแครอนหยอดใส่ปากใต้ลิ้นไปด้วยเพื่อที่จะได้ไปเกิดในยมโลกแล้วก็สามารถเดินทางข้ามปรโลกได้อย่างไม่มีปัญหานะครับซึ่งในที่นี้เอลิเมนต์ของภาพใบนี้เนี่ยเราจะมองเห็นหลายๆอย่างเลยในภาพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโซนด้านท้ายนะครับจะเป็นลักษณะของเรือนะครับที่มีการแตกหักอยู่นะครับคือล่มแล้วคือพังแล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะของเรือรบที่ผ่านการใช้งานกันมาอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าโซนด้านหลังเข้าไปอีกเนี่ยเราก็จะมองเห็นแสงอาทิตย์รำไรอยู่ด้านหลังซึ่งแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรือรบมันจะแตกมันจะหักหรือผุพังไปแล้วแต่มันก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างมีเกียรติเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกับลักษณะของหลุมศพนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นสถานที่ล้ำลึกแก่นักรบนะครับผู้ที่ได้ทำคุณได้ทำเกียรติให้กับบ้านเมืองนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไพ่สี่ดาบใบนี้จะมีความแตกต่างจากลักษณะของสี่ดาบไรเดอร์เวทที่เราคุ้นเคยอยู่สักหน่อยนะครับต่อไปเราจะไปที่5ดาบกันบ้างนะครับสำหรับ5ดาบจะเป็นลักษณะของไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่ของทหารนักรบนะครับผู้มีเกียรติคนหนึ่งที่กำลังจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าทำร้ายผู้ที่อ่อนแอได้ไหมนะครับคือทหารโอ้โหดูเก่งดูมีฝีมือนะครับจะทำอะไรก็คือดูดีไปหมดนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเราจะพูดถึงคนอีกฝั่งหนึ่งที่แบบเฮ้ยทำไมเราแบบสู้ไม่ได้เลยเราต้องยอมเขาใช่ไหมนะครับซึ่งในที่นี้นั่นหมายความว่าเรามันจะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายชนะและอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายแพ้นะครับเวลาเอาไปใช้ทำนายเราก็ต้องดูแล้วว่าสรุปแล้วเราจะอยู่ฝ่ายแพ้หรือว่าอยู่ฝ่ายที่ชนะกันแน่นะครับอันนี้เราต้องรอไปดูเองนะครับว่าเราจะใช้ในความหมายไหนแต่ส่วนมากแล้ว5ดาบมักจะใช้ในรูปแบบที่ว่าเราเป็นฝ่ายชนะมากกว่านะครับต่อไปครับเราจะไปดูที่ไพ่6ดาบกันนะครับสำหรับ6ดาบของเรานะครับอันนี้เนี่ยจะมีหลายอย่างที่เราอยากจะพูดเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าด้วยธีมเป็นกรีกเนาะเราก็เลยอยากจะทำให้ออกมาภาพออกมาดูดีนะลักษณะของการมองออกไปข้างหน้านะครับเราจะมีตะเกียงนำทางเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางนะครับเหมือนมีแสงไฟส่องนำทางให้กับเราอยู่นะครับส่วนไปสถานที่ไกลๆเป็นเมืองไกลๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของเมืองที่มีความรุ่งเรืองออกมากๆด้วยเราจะเห็นรูปปั้นสเตจูนะครับอยู่ประมาณกลางๆเป็นรูปผู้หญิงนะครับเป็นรูปผู้หญิงเทพผู้หญิงคนหนึ่ง
นะหลายๆคนถ้ามองจากระยะไกลๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเทพองค์นี้คือใครเทพคนนี้จะเป็นใครแล้วจะเกี่ยวอะไรกับไพ่6ดาบนะครับถ้าตามที่แพลนเอาไว้เนี่ยผมต้องการให้เมืองนี้เนี่ยมีความเป็นเมืองอิรูซิสนะครับเมืองแห่งเกษตรกรรมแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนภาพเทพีที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาพเทพีของเทพีเพอร์เซโฟนีนะครับเพราะว่าเพอร์เซโฟนีเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องผ่านจะต้องไปอยู่ยมโลกเนี่ย6เดือนนะครับแล้วถึงจะได้มาเจอความรุ่งเรืองบนโลกมนุษย์อีก6เดือนนะมันจะเป็นลักษณะของมินนิ่งหรือความหมายที่พ้องกันคล้ายๆกับตัวเราเองเนี่ยนะครับเจอแต่ความทุกข์มาแล้วนะรออีกสักพักหนึ่งนะครับอีกไม่ถึงเดือนและอีกไม่ถึง30วันนะครับอีกแค่นิดเดียวนะเราก็จะเจอความรุ่งเรืองแล้วเราก็จะหลุดออกจากความทุกข์และยมโรคนี้แล้วเหมือนกับเทพีเพอร์เซโฟนีนั่นเองครับลักษณะของไพ่6ดาบก็เลยมีมินนิ่งแฝงอยู่หลายอย่างเลยแล้วก็คาดหวังว่าใครก็ตามที่ได้เอาไพ่ใบนี้ไปใช้เนี่ยจะจำประวัติของไพ่ใบนี้ได้นะครับต่อไปเราจะไปที่ลักษณะของไพ่7ดาบกันครับของคุณกรประปานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาตามฟังที่หลังนะครับหมอเมธได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับคุณกิตบอกว่าไพ่6ดาบสวยมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับไพ่6ดาบเนี่ยเราพยายามทำอย่างเต็มที่เลยจริงๆนะแล้วพอได้เห็นกับการใส่เพอร์เซฟนี้เข้าไปคือเห็นเลยแล้วแบบเอ้ยสวยอะถูกใจมากๆนะครับสำหรับไพ่7ดาบใบนี้นะครับยังคงยึดคอนเซปต์เรื่องของการที่เป็นโจรอยู่แต่ว่าเนี่ยลักษณะเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคนสมัยเมื่อก่อนจะมีการออกรบสู้รบกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อนข้างเยอะเราอาจจะต้องมีกลยุทธ์ทางด้านการศึกที่หลากหลายรูปแบบนะครับดังนั้นแล้วลักษณะของ7ดาบในไพ่ใบนี้เนี่ยจึงเป็นลักษณะของการขโมยนะครับลอบเล้นการทำโดยที่ทำให้ทหารยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าค่ายทหารของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะครับซึ่งความหมายของไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงเรื่องของความลับการเล้นลับนะครับความเงียบหรือทำอย่างช้าๆก็เป็นไปได้นะครับนั่นก็คือคีย์เวิร์ดของไพ่7ดาบใบนี้นะต่อไปครับไปที่ไพ่8ดาบกันบ้างนะครับไพ่8ดาบเนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถูกมัดอยู่ที่โขดหินข้างๆกับริมต้องบอกว่าริมทะเลนะครับข้างมหาสมุทรนะคอนเซปต์ของไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่ามันได้อินสปิเรชันมาจากเขาเรียกว่าผู้หญิงนางหนึ่งนะครับชื่อว่าแอนโดรเมดานะครับแอนโดรเมดาเนี่ยเอาจริงๆเป็นผู้หญิงที่มีความบริสุทธิ์ครับคือนางไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ว่าแม่ของนางต่างหากที่เป็นคนทำผิดนะครับแม่ของนางแบบอารมณ์ประมาณว่าทำให้เทพแห่งท้องทะเลเนี่ยต้องกริ้วต้องโกรธนะครับเทพแห่งท้องทะเลก็เลยอารมณ์ประมาณว่าส่งสัตว์ประหลาดออกมาแล้วก็บอกว่าถ้าเธอไม่ให้ของรักของห่วงของเธอนะครับลูกสาวของเธอเขาจะให้สัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยทำลายเมืองให้สิ้นซากนะครับพอถึงแบบนี้ปั๊บโอ้โหทำอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เลยต้องให้แอนโดรเมดาเนี่ยนะมาเป็นเครื่องสังเวยห้อยอยู่บนโขดหินรูปแบบนี้นะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเธอเนี่ยจะได้รับการปลดปล่อยจากวีรชนฮีโร่ที่ชื่อว่าเพอร์ซิอุสนะครับผู้ที่ฆ่าเมดูซ่าได้นั่นเองนะประวัติของเธอมีไม่มากครับแค่ว่าในภาพไพ่8ดาบตอนนี้เธอหมดหนทางจริงๆนะครับเธอไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะของแบบนี้ไปซึ่งถ้าหากต้องการฟังสตอรี่แบบเต็มนะครับเดี๋ยวสามารถไปฟังสตอรี่เต็มในตอนไพ่ Knight of Cup ได้ซึ่ง Knight of Cup ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของไพ่ฮีโร่ของเราขอโทษทีครับไม่ใช่ Knight of Cup Knight ดาบ Knight of Sword ของเรานะครับจะเป็นฮีโร่ที่ชื่อว่าเพอร์ซิอุสนะครับผู้ฆ่าเมดูซ่าภาพด้านขวานี้เลยครับใบถัดไปครับเป็นไพ่9ดาบครับไพ่9ดาบของเราจะเป็นลักษณะของความกลุ้มใจเครียดนอนไม่หลับ
พรุ่งนี้จะเอาอะไรกินดีเนี่ยนะครับโอ้ยเครียดเอาจริงๆนะปกติแล้วไพ่9ดาบก็รู้สึกเครียดอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่พอเห็นขอบตาของน้องเครียดแทนอ่ะนะครับมันดูปกติแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นลักษณะของ9ดาบปกติทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของดาบที่เรียงกันขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นๆชั้นนั่นหมายความว่าถึงแม้จะเครียดแต่เขาก็ยังมองเห็นว่าความเครียดเขามีอะไรบ้างแต่ลักษณะของ9ดาบอันใหม่ของเรานะครับดาบมันกองระเกะกะอยู่ที่พื้นหมดเลยอ่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้เครียดอ่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเครียดอะไรสับสนแต่ก็ไม่รู้สับสนเรื่องไหนทุกอย่างมันดูประเดประดังมันวิ่งเข้ามาทุกอย่างวุ่นวายกันไปหมดนะครับดีหน่อยคือมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแต่คำว่าแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วอาจจะพูดบอกว่าคืนนี้ฉันยังไม่ได้นอนเลยฉันโตลุงอีกแล้ว ก็เป็นไปได้นะครับเป็นลักษณะของไพ่9ดาบที่ค่อนข้างน่าสงสารมากแล้วก็เครียดเอามากๆครับอ่ะเราไปที่ไพ่ใบต่อมากันดีกว่านะครับไพ่ใบต่อมาจะเป็นลักษณะของไพ่10ดาบของเรานะครับใน10ดาบของไพ่บางชุดเนี่ยเขาอาจจะบอกแค่ว่าบาดเจ็บสาหัสยังไม่ตายนะนะครับมีคนพูดอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าหากเป็นลักษณะของไพ่ของเราเนี่ยเราจะมองเห็นได้เลยว่าตายแน่ๆตายแน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะของไพ่เนี่ยเป็นลักษณะของหลุมศพนะครับหลุมศพแล้วก็มีลักษณะของดาบเนี่ยที่ปักลงไปทั้งหมดอีก10เล่มด้วยกันข้างหลังมีสเตจูอีกแล้วครับผมเป็นเทพธนาทอสครับเทพแห่งความตายหรือว่าจะเรียกว่าเป็นกริมลิปเปอร์ของกรีกเขาก็คือนำเขาเรียกว่าเป็นคนที่คอยเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่หมดอายุขัยแล้วให้กลับไปที่ยมโลกนะครับเราจะเห็นว่าเงาของสเตจูหรือว่ารูปปั้นนี้เนี่ยทอดลงมาตรงด้านล่างนะครับเงาลงมาเนี่ยได้ทับหลุมศพลงไปนะครับนั่นหมายความว่าหลุมศพหลุมนี้นะครับเจ้าของหลุมได้ลงไปยมโลกผ่านทางเทพธนาทอสของเรากริมรีเปอร์เรียบร้อยแล้วนะก็คือจากไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นไพ่ที่มีความหมายว่าตายแน่ๆตายไม่ฟื้นเลย